โชครถแห่รับกลัวและเกรงใจเมียบล็อกเบอร์แม่จริงนัดน้อมรับทุกคำด่ามีเมียเมื่อพร้อมปาทำของใส่สามีจากกระแสข่าวเมาสนันนักร้องหนุ่มจัดงานบวชใหญ่โตแต่ทิ้งหนี้ให้แม่จ่ายไม่ให้ซองเงินทำบุญกับแม่เพราะโดนคนใกล้ตัวริบเงินทำบุญไปคนโยงเป็นนักร้องหนุ่มโชคโชคมงคลหรือโชครถแห่ล่าสุดเมื่อวันที่3สิงหาคม65โชครถแห่ที่จับมือเคลียร์ใจปมกันหักกันแล้วกับบอลเชิญยิ้มในรายการหนกระแสพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยอมรับว่าตนเป็นนักร้องในข่าวที่ถูกกล่าวถึงแต่ไม่ได้ทิ้งหนี้ให้แม่จ่ายเผยเก็บเงินบวชเอง 200,000 ยอมรับภรรยาสาวนัดจุธารัตน์มีปัญหาไม่เข้าใจกับแม่และตนได้บล็อกเบอร์แม่จริงเพื่อความสบายใจของเมียและแม่เป็นคนกลางกาวใจทั้งสองฝ่ายไม่ได้เห็นเมียดีกว่าแม่ที่บอกว่ากระแสสังคมกดดันไปเล่นแล้วโดนโหหรือโชคไม่กระแสสังคมหมายความว่าเขาบอกตั้งใจมาดูพี่บอลว่าเราร้องเพลงเยอะแบบมาเกาะพี่บอลผมก็เลยกดนอบอลจริงๆโชคไม่ได้มาเกาะผมหรอกครับคือเรามาทำงานร่วมกันต่างคนต่างเอื้อกันอยากให้น้องเป็นคนที่น่ารักเหมือนมองกระแสสังคมโจมตีคำว่ามีเมียเมื่อพร้อมรู้สึกยังไงโชคตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วครับถ้าผมไม่พร้อมผมคงไม่มีโบนัสเครียดไหมโดนโจมตีแบบนี้นัดเราอยู่ตรงนี้เรายอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากทุกฝ่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนัดน้อมรับหมดถามว่าน้อยไหมตอนนี้ไม่ค่อยเสร็จข่าววอลข่าวอักษรย่อนักร้องจัดงานบวชไม่ยอมให้ซองแม่โชคตรงนี้อยากจะบอกว่าผมได้คุยกับทางครอบครัวแล้วผมตั้งใจจะเก็บเงินบวชเองมีหลักฐานหมดจะเอามาชี้แจงคือเงินตรงนี้ผมตั้งใจจะเก็บเงินบวช 200,000 แล้วผมก็ได้โอนให้แม่อย.ยอมรับว่าข่าวนั้นเป็นเราจริงๆโชคยอมรับว่าเป็นผมแต่ผมเป็นคนที่จ่ายเงินแต่ข่าวที่พาดพิงว่าให้แม่ใช้นี่เองอันนี้ไม่จริงหรอกยอมเมียเก็บซองหมดเลยโชคไม่จริงเลยครับเขาไม่ได้มายุ่งเรื่องนี้นัดไม่จริงหนูไม่เคยมายุ่งเรื่องนี้รอยอบอกเบอร์แม่โชคตรงนี้มันมีช่วงหนึ่งที่ไม่เข้าใจกันผมก็ไม่อยากให้นัดรู้สึกเศร้าใจรู้สึกไม่ดีแล้วผมก็รู้สึกไม่ดีด้วยผมเป็นกลางแต่ผมก็โทรหาพ่อเพื่อที่จะติดต่อแม่แล้วส่งเงินให้แม่ทุกเดือนเหมือนมองคนมองเห็นเมียดีกว่าแม่โชคไม่เคยครับพ่อแม่คือคนที่มีพระคุณคนละพาดกันเลยเราเป็นกาวใจระหว่างเมียกับแม่โชคใช่ครับกลับมาคุยกันปกติแล้วบอคลองสายยาสินโดนของโชคไม่มีหัวเราะบางคนเขาก็พูดไปออยนัดรู้สึกยังไงคนมองเราทำของใส่โชคนัดรู้สึกขำมากกว่าค่ะหนูก็โดนคล้องเหมือนกันแสดงว่าของก็ต้องออกจากหนูเหมือนกันทำของใส่ฉันหรือเปล่าเนี่ยหันไปถามโชคเราแค่หลงเมียรักเมียโชคใช่ครับมีแค่นั้นลอยเรากลัวเมียหรือเกรงใจเมียโชคทั้งสองเลยบอลวันนี้เคลียร์ใจแล้วให้น้องไปเล่นกับเราเป็นงานคู่หรือถ้าเป็นงานเดี่ยวผมก็ให้น้องไปเล่นเหมือนม.50คิวงานที่ค้างอยู่ก็เล่นคู่กันเหมือนเดิมบอลใช่แต่ถ้างานไหนที่มันสามารถแยกหรือว่าคืนน้องได้เราก็ทยอยคืนให้องอแต่หลังจากนี้ไปไม่รับงานคู่แล้วบอลใช่เพราะน้องเขามีวงของเขาจะได้ต่างคนต่างทำงานกันน้องร้องเพลงดีมากผมไม่ใช่คนร้องเพลงเพราะผมไม่ใช่อาชีพนี้เรามีการเอนเตอร์เทนแล้วพอเรามารวมกันมันเลยดูฟูลแต่วันนี้น้องก็เป็นโชคโชคมงคลผมเป็นโจ๊กแฟมิลี่ให้น้องไปทำงานเหมือนมอโชคสะดวกใจไปร่วมงานกันไหมโชคตอนนี้สนิทใจแล้วครับเคลียร์ปัญหาต่างๆทุกอย่างงอจอบอแฟนๆห่วงความสนุกไม่เหมือนเดิมจากปัญหาที่เกิดขึ้นโชคตอนนี้ก็คงเหมือนเดิมแล้วครับเพราะว่าได้เคลียร์ใจกับพี่บอลและพี่ดอนผู้จัดการบอลแล้วบอลได้พูดความในใจหมดแล้วมีอะไรยังติดค้างในใจอีกไหมโชคหมดแล้วครับปัญหาอาจจะมาจากความคิดคนและแนวทางวอลยภรรยาของโชคเคลียร์ใจใหม่นัดเคลียร์ใจหมดแล้วค่ะเข้าใจทุกอย่างแล้วเราเคลียร์กันแล้วบอกพี่บอลแล้วส่วนเรื่องอยากรับงานเองเรื่องนี้ตอบในรายการไปหมดแล้วอยากให้นอนจอบอโชคผมโล่งมากเลยครับก่อนหน้านอนไม่หลับเลยเข้า
าไม่ค่อยได้โชครุ่นแห่บอลเชิญยิ้มและจุฑารัตน์ข่าวสดบันเทิง